พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกทักษะวิจัยณสวทช.ปีที่3การเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมปลายเข้ามาฝึกทักษะวิจัยในสถานที่จริงได้เห็นบรรยากาศการทำงานวิจัยรวมทั้งได้ทำงานร่วมกับนักวิจัยอาชีพเป็นอีกวิธีที่จะช่วยบ่มเพาะทักษะวิจัยปลูกฝังความรักและความศรัทธาในวิชาชีพนักวิจัยให้แก่เยาวชนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครับสวทช.เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกฝนทักษะการวิจัยและทำงานร่วมกับนักวิจัยอาชีพณห้องปฏิบัติการวิจัยในศูนย์แห่งชาติของสวทช.นักเรียนจะได้เรียนรู้การทำงานวิจัยแบบมืออาชีพจากพี่เลี้ยงซึ่งเป็นนักวิจัยของสวทช.รวมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ในปีนี้มีนักเรียนเข้าร่วมฝึกทักษะวิจัยตามสาขาวิชาที่ตนสนใจจำนวน83คนส่งเสริมการสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000